ให้เราถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบดึงแน่นค่ะ1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้ค่ะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มนะคะให้เราถักเป็นลายทีค่ะก็คือให้เราดึงรวบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายทีเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เราดึงรวบแบบนี้ค่ะเราจะถักทีทั้งหมด9หลักนะคะลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้เนาะทีหลักที่3ดึงรวบแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราถักทีครบทั้ง9หลักแล้วให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลายทีนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักสลิปสติ๊กนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้เพื่อการหลุดนะคะแล้วก็ให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยค่ะดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะเพื่อการหลุดเนาะหลังจากนั้นให้เราดึงปลายไหมตอนแรกที่เราเหลือไว้ค่ะให้แน่นเลยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราซ่อนปลายไหมทั้งหมดเข้าไปข้างในค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เป็นไหมพรมสีขาวค่ะให้เราจับเหมือนเวลาที่เรากำลังจะถักเลยนะคะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะของชิ้นงานที่เราเพิ่งถักเสร็จไปนะคะให้เราเริ่มจากช่องไหนก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มไปเกี่ยวเอาไหมพรมสีขาวแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนี้ค่ะให้เราใช้นิ้วกลางนะคะกดปลายไหมพรมสีขาวให้แนบกับชิ้นงานแบบนี้ค่ะเพื่อกันหลุดนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราพันหัวเข็ม2ครั้ง1 2ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมเหลือไหมทั้งหมด4เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักพอ2คอนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กค่ะก็คือให้เราดึงแบบนี้นะคะเราก็จะได้กีบดอกไม้1กีบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กค่ะก็คือให้เราดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ค่ะ1 2 3
พอมาถึงตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะให้เราพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ1 2ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมเหลือไหมทั้งหมด4 เส้นตรงเข็มให้เราปลดครั้งละ2 เส้นนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่3ครั้ง1 2 3แล้วก็ถักสลิปสติ๊กลงไปตรงช่องเดิมเราก็จะได้กลีบดอกไม้กลีบที่2แล้วนะคะหลังจากนั้นกลีบถัดไปเหมือนเดิมเลยนะคะให้เราถักสลิปสติ๊กลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแล้วก็ถักโซ่3ครั้งนะคะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราใช้วิธีการถักเหมือนเดิมเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้พันหัวเข็ม2ครั้งค่ะจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่3ครั้งแล้วก็ให้เราถักสลิปสติ๊กลงไปตรงช่องเดิมควักไหมดึงรวบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะให้เราถักสลิปสติ๊กลงไปตรงช่องถัดไป1ครั้งค่ะช่องถัดไปก็จะเป็นช่องเดียวกันกับที่เราขึ้นแถวนี้นะคะควักไหมเหลือไหม2 เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งเพื่อกันหลุดค่ะแล้วก็ให้เราตัดไหมไปได้เลยนะคะดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะเราก็จะได้กลีบดอกไม้ทั้งหมด10 กลีบนะคะหลังจากนั้นให้เราเก็บปลายไหมตรงนี้เข้าไปข้างในให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราจับตรงกลีบดอกไม้ตรงนี้ค่ะเพื่อให้กลีบดอกไม้เป็นทรงสวยนะคะให้เราใช้มือดึงกลีบดอกไม้แล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกกลีบเลยนะคะหลังจากนั้นต่ายก็จะใช้เป็นเหล็กดัดขนาด1 มิลยาวประมาณ12 เซนนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของดอกไม้นะคะให้เราพลิกมาด้านหลังแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เหล็กดัดนะคะจิ้มลงไปตรงนี้ค่ะใช้เป็นเข็มเก็บงานจิ้มไปก่อนนะคะเวลาที่เราใช้เหล็กดัดจิ้มลงไปจะได้จิ้มง่ายๆเนาะเราก็จะจิ้มเหล็กดัดลงไปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เราปลดเข็มเก็บงานออกมาก่อนค่ะแล้วก็ใช้เหล็กดัดจิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราดัดเหล็กดัดตรงนี้ค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราจิ้มเหล็กดัดลงไปตรงนี้ค่ะตายก็จะใช้เข็มเก็บงานจิ้มไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดเข็มเก็บงานออกมาแล้วค่อยใส่เหล็กดัดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราดัดปลายเหล็กดัดตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะไม่ได้ดัดนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้ไหมพรมสีเขียวมาพันรอบๆเหล็กดัดเพื่อทำเป็นก้านดอกไม้ค่ะให้เราแปะกาวลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้ปลายของไหมพรมสีเขียวติดลงไปแบบนี้นะคะ
ให้เราใช้มือจับปลายไหมพรมสีเขียวไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราเริ่มพันเหล็กดัดจากด้านบนได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราแปะกาวลงไปตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยนะคะตอนนี้ดอกไม้จะเอียงอยู่นะคะจะยังไม่เป็นทรงสวยเนาะให้เราแปะกาวลงไปตรงนี้ค่ะให้เราแปะกาวตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะถ้าเราแปะกาวดอกไม้จะเป็นทรงตั้งสวยแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะไม่เอียงแล้วนะคะจะเป็นทรงตั้งสวยเนาะหลังจากที่เราติดกาวไปแล้วนะคะดอกไม้ตรงนี้ก็ให้เราจัดนิดนึงเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยค่ะปลายก็จะใช้เป็นกระถางดอกไม้เล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้ดอกไม้หนึ่งดอกนะคะที่เราเตรียมไว้ให้เราจิ้มลงไปตรงกลางเลยค่ะใช้เหล็กดัดจิ้มลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราจัดตรงก้านของดอกไม้ให้ตรงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นดอกไม้ดอกถัดไปให้เราจิ้มลงไปตรงนี้นะคะ1 2 3แล้วก็4ค่ะสำหรับดอกไม้ดอกที่2ให้เราดัดก้านของดอกไม้ให้เอียงแบบนี้นะคะและดอกที่เหลือก็ให้เราดัดให้เอียงทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่ใบไม้ลงไปตรงนี้ค่ะให้เราแปะกาวตรงก้านของใบไม้นิดนึงนะคะต่ายก็จะติดใบไม้ลงไปทั้งหมด3ใบนะคะสำหรับคลิปสอนถักกระถางดอกไม้ต่ายได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะต่ายจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เพื่อนๆสามารถไปดูกันได้เลยนะคะ